เห็นไหมแสดงว่ามีคนมีแต่ไม่เคยหยอดใช่ไหมคะนี้เพื่อนบอกว่ามีมา40 บาทใช้ไป20 บาทเหลือ20 บาทแสดงว่าสุดที่รัฐใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมได้ยังไงอ่ะก็คือใช้อย่างพออะไรห่วงที่หนึ่งเนี่ยพอประมาณก็คือใช้แบบในสิ่งที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นจำเป็นบางคนบอกว่า40 บาทได้มาเนี่ยแค่40 บาทเองพอไหมบางคนบอกก็ไม่พออ่ะอย่างศิลสิทธิ์มันไม่พอครับคุณครู40 บาทนี่ผมแทบจะไม่พอใช้เลยมาถึงโรงเรียนปุ๊บลงรถประจำอะคะมารถประจำหรือคุณแม่มาส่งพ่อมาส่งลงรถพ่อมาส่งพ่อขี่รถกลับไปทำงานต่อศิลสิทธิ์ก็ไปแล้วร้านค้าข้างๆโรงเรียนใช่ไหมใช่เปล่าไม่ใช่อันนี้คือเรื่องสมมุติคุณครูสมมุตินะไปแล้วร้านค้าข้างๆโรงเรียนซื้ออะไรดีไม่ซื้อขนมด้วยซื้อของเล่นซื้อการ์ดไปแล้ว10 บาทมีมา40นะซื้อการ์ดไปแล้ว10 บาทการ์ดเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นไหมเพราะฉะนั้นเขาใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้หรือยังยังเพราะว่าเขามีเหตุผลในการซื้อไหมมีไหมเอาเหตุผลอะไรมาซื้อการ์ดมีป่ะมีเหตุผลป่ะเหตุผลคือผมอยากได้ครับครูใช่ป่ะไม่ใช่เหตุผลก็คือต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นใช่ไหมแต่ถ้าในทางกลับกันศิลสิทธิ์บอกว่าผมต้องไปซื้อก่อนครับไปซื้อที่หลาดินสอสมมุติที่หลาดินสออันละ20 บาทสมมุติ20 บาทเนี่ยแพงกว่าการ์ดไหมแพงกว่าไหมแต่เป็นสิ่งที่เขาจำเป็นต้องใช้ไหมจำเป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใช้เงิน20 บาทไปซื้อกบหลาดินสอดีกว่าซื้อการ์ดไหมคะดีกว่าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือยังใช้แล้วเขาใช้หลักพอประมาณไหมใช่ป่ะใช้เพราะเขามีเงิน40 บาทเขาแบ่งไปซื้อกบหลาดินสอ20 บาทถูกไหมเกินจากเงินที่เขามีไหมไม่ได้เกินและเขายังวางแผนอยู่มันเป็นสิ่งจำเป็นไหมจำเป็นและภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีล่ะมาจากไหนภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมันจากไหนมาจากเขารู้จักพอประมาณมีเหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนกลางวันเขายังเหลือสตางค์ไว้ซื้อขนมไหมศิลสิทธิ์เนี่ยเหลือไหมเหลือเพราะยังเหลือกี่บาท20 บาทพอไหมพอเพราะปกติก็ซื้อ5 บาทอยู่แล้วขนมซื้อขนม5 บาทใช่ไหมเขาเป็นคนประหยัดมากที่เหลือก็กลับบ้านไปซื้อขนมต่อที่บ้านใช่เปล่าหรือเอาไปหยอดกระปุกเอาไปหยอดกระปุกเก่งมากอ่ะทีนี้เรายังไม่ได้จดกันเลยใช่ไหมกลับมาจดกันนิดนึงจดหรือยังอันนี้อาจจะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงลงไปจดหรือยังใครยังไม่ได้จดจดเลยนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยวันนี้หมดชั่วโมงทุกคนทุกห้องส่งสมุดนะคะเขียนคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะไปต่อเลยนะหลักเศรษฐกิจพอเพียงใครเป็นคนพระราชทานให้เรานะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมหรือว่าในหลวงของเราใช่ไหมคะพระราชทานให้เราเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันบางคนบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้ใช้แค่เกษตรกรใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่เป็นหลักที่เราสามารถนำมาใช้ได้ไหมคะใช้ได้นะคะใช้ได้ทุกคนเลยเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อเลยนะเป็นห่วงอยู่คนเดียวนี่แหละแล้วก็หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดหลักการพึ่งตนเองให้จดตรงไหนบ้างที่ขีดเส้นใต้เดียวเลยขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็เขียนเลยว่าเราเขียนว่าเศรษฐกิจพอเพียงไปแล้วใช่ไหม
แล้วเราก็เขียนว่ายึดหลักการพึ่งตนเองประกอบไปด้วย3ห่วง2เงื่อนไขประกอบไปด้วย3ห่วง2เงื่อนไขตาลายไหมกับดอกไม้คุณครูไม่หรอกเนาะสวยๆ ยึดหลักการพึ่งตนเองนะคะแล้วก็ยึดหลักทางสายกลางในการดำเนินชีวิตก็คือเป็นการดำเนินชีวิตที่ไม่ได้มากไปไม่ได้น้อยไปเหมือนบางคนมีเงินมาโรงเรียน40บาทไม่ซื้ออะไรเลยแม้กระทั่งดินสอยางลบดีกว่าดินสอยังมีบ้างแม้กระทั่งยางลบสมมุติยางลบของเราไม่มีมันหายไปก็ควรจะซื้อนะคะลูกไม่ใช่ว่าหยิบของเพื่อนไปใช้ยืมเพื่อนตลอดเวลาได้ไหมก็ไม่ควรนะบางคนไม่ซื้อดินสอยางลบแม้มันทัดแต่เอาไปซื้อของเล่นดีไหมดีไหมคะมีคนทำอยู่แบบนี้อยู่ไหมว่าเพื่อนนะคะก็พยายามดูแลของตัวเองนะคะแล้วก็ใช้ให้มันเขาเรียกว่าอะไรมีความทนุถนอมของหน่อยบางคนชอบเอาไปเคาะเอามันบรรทัดไปเคาะกับโต๊ะเอาสันมันบรรทัดไปเคาะกับโต๊ะแล้วมันใช้ขีดได้ไหมทีนี้ไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นรอยหักหักหักหมดแล้วอย่าลืมเขียนวันที่นะคะบางคนยังไม่เขียนวันที่นะคะเรียบร้อยหรือยังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักทางสายกลางใช้ให้กับยึดหลักการพึ่ง